V20 SE มือถือรุ่นน้องสุดใน V20 Series ที่ราคาไม่ถึงหมื่นมาอีกรุ่นแล้วนะคะกับ Vivo V20 Series ครั้งนี้เนี่ยต่อท้ายด้วย SE ราคาต่างจาก V20 ถึง 3,300 บาทแถมราคาต่ำกว่าหมื่นด้วยลูกเพจก็เคยถามกันเข้ามานะคะว่าช่วยแนะนำมือถือราคาต่ำกว่าหมื่นหน่อยรุ่นนี้เลยค่ะ Vivo V20 SE จะได้สเปคอะไรบ้างเป็นรุ่นน้องที่คุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแน่นอนนะคะว่าภายนอกเนี่ยต่างออกไปแบบเดิมถ้าเพื่อนๆยังจำได้มันจะเป็นไล่สีเหมือนพระอาทิตย์ตกแต่ว่ารุ่นนี้จะไล่เป็นสีขาวไปฟ้านะคะเป็นแบบด้านที่เขานิยมทำกันก็ดูพรีเมียมดีนะคะไม่ก้องแก๊งส่วนการวางกล้องนะคะจะเป็นแบบแนวยาวแถวเดียวนะคะในสี่เหลี่ยมนูนแบบนี้หันมาด้านหน้านะคะหน้าจอขนาด 6.44 นิ้วเป็นแบบ Full HD Plus หน้าจอ AMOLED นะคะกล้องเนี่ยเป็นรูปทรงหยดน้ำตรงนี้นะคะมีแค่ตัวเดียว32ล้านพิกเซลค่ะส่วนพอร์ตต่างๆนะคะยังเหมือนเดิมมี USB-Cช่องหูฟัง 3.5mm นะคะลำโพงส่วนถาดใส่ซิมเนี่ยอยู่ด้านบนค่ะการใช้งานหน้าจอนะคะก็ลื่นไหลนะคะแล้วก็คมชัดดีสีดำก็เป็นสีดำสนิทได้จอ AMOLED มาด้วยนะคะดูหนังเสพคอนเทนต์อะไรเนี่ยฟินๆแน่นอนสามารถสแกนนิ้วใต้จอนะคะสแกนหน้าปลดล็อกเนี่ยก็ได้เร็วใส่แว่นก็ปลดล็อกได้เหมือนกันนะมาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะคะกล้องหลังเนี่ยเขาให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันเป็นเลนส์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะกล้องหลักปกตินะคะภาพที่ได้เนี่ยก็มีความคมชัดดีนะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยถ่ายได้เลยนะสะดวกมากๆส่วนภาพมุมกว้างก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะคะสามารถเอาไปถ่ายวิวทะเลภูเขาสวยๆได้นะคะเวลาไปเที่ยวกว้างถึง108องศาเลยค่ะ หรือจะมาโครนะคะเอาไว้ถ่ายของใกล้ๆเล็กๆเนี่ยก็ทำได้นะคะอย่างดอกไม้เนี่ยก็ถ่ายได้ใกล้ถึง 2.5 เซนติเมตรเลยนะการถ่ายพอร์เทรตด้วยกล้องหลังนะคะก็ทำได้ดีเลยภาพน่ารักนะคะสวยคมชัดมีโบเก้ให้เลือกนะคะเผื่อใครอยากจะละลายหลังก็สามารถปรับค่า F ได้ว่าจะเบลอมากเบลอน้อยค่ะต้นว่าเป็น3เลนส์ที่น่าจะได้ใช้แน่ๆนะคะได้ภาพหลากหลายมุมมองเลยส่วนเลนส์หลักเนี่ยก็อาจจะได้ใช้บ่อยหน่อยค่ะมีซุปเปอร์ไนท์โหมดมาให้เหมือนเดิมนะคะสามารถเอาไปถ่ายรูปตอนกลางคืนหรือว่าที่ที่มีแสงน้อยได้รายละเอียดที่ได้เนี่ยก็คมชัดนะคะไม่เป็นหมุนๆค่ะสำหรับกล้องหน้านะคะอย่างที่บอกไปเนี่ย32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายรูปผิวนวลได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เด่นเลยแล้วก็มีมาให้ในทุกรุ่นของ Vivo เนี่ยคือสามารถปรับแต่งใบหน้าของเรานะคะความงามได้ก่อนที่จะถ่ายอย่างเช่นโทนสีผิวปรับรูปหน้าได้บอบบางเพิ่มอายุเล็กน้อยก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีท่าทางมาให้ด้วยเผื่อใครคิดไม่ออกว่าจะถ่ายอะไรแบบของผู้ชายก็มีนะ นอกจากท่าทางแล้วนะคะก็ยังมีเป็นสไตล์สมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสไตล์สีที่น่ารักขึ้นหรือว่าเป็นสีแบบภาพยนตร์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไม่พอนะคะก็ยังสามารถเลือกฟิลเตอร์ด้านบนได้อีกมีเปลี่ยนสีฟิลเตอร์แทนนะคะสมมติว่าสไตล์มันมีน้อยเกินไปบางคนอาจจะงงนะคะว่าทำไมต้องมีทั้งสไตล์แล้วก็ฟิลเตอร์มาให้มาต่างกันนะคะตรงสไตล์เนี่ยเขาจะย้อมแค่สีไฮไลท์กับเงานะคะแต่ว่าฟิลเตอร์เนี่ยจะย้อมสีทั้งภาพไปเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบภาพน่ารักสดใสนะคะเขาก็มีเอฟเฟกต์แสงภาพถ่ายบุคคลมาให้เปลี่ยนแสงและเงาให้ดูมีมิติมากขึ้นด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเบลอไปเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องเป็นหน้าสดของเราเท่านั้นค่ะกล้องหน้ายังไม่หมดนะคะเขามีเซลฟี่ตอนกลางคืนมาให้ด้วยกล้องหลังเนี่ยชื่อว่าซุปเปอร์ไนท์โหมดใช่ไหมคะแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยชื่อว่าเซลฟี่ซอฟต์ไลท์แบนนะคะเขาก็จะสามารถถ่ายตอนกลางคืนได้ไม่ว่าจะแสงน้อยขนาดไหนหรือว่าถ้าข้างหลังมีไฟสีเยอะๆเนี่ยก็ยังสามารถให้รายละเอียดที่ชัดนะคะแถมสีผิวของเราเนี่ยไม่เพี้ยนด้วยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะภาพนิ่งไปแล้วนะคะแน่นอนว่าสำหรับยุคนี้เนี่ยวิดีโอก็สำคัญจะถ่ายคลิปลง TikTok ลงโซเชียลนู่นนี่นั่นนะคะวิดีโอกล้องหลังนะคะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4Kเลย30เฟรม per sec เขามีการสั่นแบบ EIS มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้การสั่นเนี่ยจะต้องปรับเป็นความละเอียด 1080p 60เฟรม per sec ส่วนวิดีโอกล้องหน้านะคะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p 30เฟรม per sec แต่ว่าถ้าจะใช้โหมด beauty นะคะจะต้องปรับความละเอียดเป็น 720p ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะโดยรวมแล้วนะคะสำหรับวิดีโอทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยต้นว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะคะสำหรับมือถือในราคานี้มาถึงสเปคข้างในกันบ้างนะคะหน่วยประมวลผลที่ได้เนี่ยเป็น Snapdragon 665แรม 8GB นะคะรอม 128GB ช่องใส่ซิมนะคะเป็นแบบ Triple Slot สามารถใส่ Micro SD เพิ่มได้แล้วก็ใส่ได้2ซิมค่ะเป็นแบบ 4G ระบบปฏิบัติการนะคะเป็น Android 10ครอบทับด้วย FunTouch OS 11หน้าตาก็ดูน่ารักนะคะดูง่ายกลมๆแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆมาให้อย่างเช่นตอนสแกนนิ้วหรือว่าชาร์จแบตเป็นต้นค่ะ
ความจุแบตที่ให้มานะคะ 4,100 ก็เป็นมาตรฐานของสมัยนี้เลยสามารถใช้เล่นได้ทั้งวันค่ะแถมยังได้33วัตต์แฟลชชาร์จมาด้วยนะคะชาร์จทิ้งไว้30นาทีเนี่ยขึ้นจาก 0% มา 61% เลย 60% เนี่ยก็สามารถเอาออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะรอดหลังจากที่ได้ลองเอาไปใช้งานนะคะดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้นะคะไม่มีปัญหาเลยเรื่องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปก็ทำได้นะคะโดยเฉพาะกล้องหน้าเนี่ยเต้นชอบเป็นพิเศษเลยค่ะหน้าสวยแล้วก็ดีไซน์ภายนอกเองก็สวยนะคะถือออกไปเก๋ๆเลยการเล่นเกมนะคะก็ทำได้แต่ว่าอาจจะปรับกราฟิกได้ไม่สุดนะคะตอนที่เราไปลองเล่น ROV เนี่ยจะมีอยู่นิดหน่อยคือตัวหนังสือในเกมมันจะเบลอนิดๆนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยถือว่าเครื่องนี้ก็ยังทำได้ดีค่ะแล้วก็ลำโพงนะคะมีอยู่ด้านเดียวเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยก็อาจจะเอามือเผลอไปปิดได้นะคะแล้วมิติของเสียงเนี่ยก็ดรอปลงมาหน่อยค่ะส่วนการเซลฟี่นะคะก็จะมีความต่างจากรุ่นพี่อยู่นิดหน่อยคือจะมีสไตล์ให้เลือกน้อยกว่าแล้วก็โบเก้เนี่ยปรับค่า F ไม่ได้นะคะแต่ว่าความเบลอที่เขาให้มาเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าใครไม่ชอบหลังเบลอนะคะก็สามารถปรับเอาออกได้ใช้แค่ฟิลเตอร์หรือว่าผิวนวลเฉยๆก็ได้นะคะสามารถปรับได้ตามการใช้งานของเราเลยโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะในราคาแค่ 8,699 บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะลดสเปคลงมาจากรุ่นพี่นิดหน่อยแลกมากับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยังไงก็ดูตามการใช้งานของเรานะคะแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีซึ่งแบรนด์ Vivo เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยใช้กันเยอะนะคะก็เลยมีศูนย์ซ่อมเนี่ยกระจายอยู่ตามหลายๆจังหวัดเลยแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายเยอะด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะลองเล่นลองจับลองไปดูเครื่องจริงก่อนก็สามารถไปดูได้ที่ Vivo Shop ทุกสาขานะคะหรือว่าจะไปดูที่ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะใครคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย